บ้างนะคะมีกระแสข่าวมากมายทั้งปรับครม.ทั้งยุบสภาวันนี้ทั้งท่านนายกทั้งรองนายกพลเอกประวิตรนะคะประสานเสียงกันตอบเลยว่ายังไม่มีการปรับครม.ค่ะท่านคะเรื่องปรับครม.เรื่องการบางนิดนึงผมไม่มีปรับได้ดูตัวบุคคลไว้เพื่อเตรียมปรับครม.กับท่านนายกได้ปรึกษากันหรือยังบอกไม่มีก็ไม่มีสิครับผมไม่มีเรื่องการปรับครม.